อิจิโจจิเคนตัวละครที่มีมิติมากที่สุดใน Digimon Adventure 02สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมูเก่งแฟนตาซีและนี่คือเรื่องพูดคุยจากเรื่อง Digimon นะครับผมวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวละครตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวละครโปรดของผมมากเลยนะครับก็คืออิจิโจจิเคนนั่นเองนะครับอิจิโจจิเคนเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมมองว่าในภาค02เนี่ยเป็นตัวละครที่มีมิติมีการเติบโตที่ให้เห็นตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เล็กไปจนโตเลยเนี่ยผมว่าเยอะที่สุดในเรื่องเลยนะครับแล้วก็ความเป็นหลายมิติของอิจิโจจิเคนนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมชอบในตัวละครตัวนี้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่า7สเต็ปชีวิตของอิจิโจจิเคนนะครับว่าตั้งแต่ต้นไปจนจบเลยเนี่ยเขามีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็มาเจาะเป็น7สเต็ปด้วยกันนะครับผมเริ่มจากสเต็ปที่1เลยนะครับผมสเต็ปที่1อิจิโจจิเคนต้องบอกเลยว่าเขาเป็นเด็กที่มีปมนะครับเพราะว่าเขามีพี่ชายคนหนึ่งนะครับพี่ชายเขาชื่อโอซามุซึ่งโอซามุเนี่ยเรียกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งนะครับที่เรียนเก่งมากแล้วก็มีทักษะต่างๆนานาที่เรียกว่าเป็นที่รักของพ่อของแม่นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวของเคนเองเนี่ยเขาไม่ได้มีความสามารถเหมือนพี่ชายขนาดนั้นเขาก็เลยจะมีปมในใจนิดนึงว่าเอ้ยเขามักถูกเปรียบเทียบแล้วเวลาพ่อแม่ชมเนี่ยก็จะชมพี่ชายแล้วก็อ่ะลืมไปว่าต้องชมเคนจังด้วยอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบประชมหน้าอะไรเงี้ยเคนก็เลยเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยได้รับความอบอุ่นจากพ่อจากแม่เท่าไหร่นะครับเขาก็เลยมีปมตัวนี้ในใจมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็เคยคิดที่ว่าถ้าไม่มีพี่ชายสักคนนึงเขาก็คงจะเป็นที่รักของพ่อของแม่นะอะไรเงี้ยก็มีการคิดอย่างนี้นะครับจนวันนึงเนี่ยพี่ชายของเขาต้องตายจากไปนะครับแล้วเขาก็เหมือนกับมารู้สึกตัวว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้มีความสุขกับการที่พี่ชายต้องตายไปและคนที่น่าจะต้องเศร้ากับการตายของพี่ชายมากที่สุดก็คงไม่พ้นเคนนี่แหละครับเพราะว่าคุณแม่เองก็บอกนะว่าเออแบบพี่โอซามุตายไปเนี่ยเคนจังน่าจะเป็นคนที่เศร้ามากที่สุดเลยนะครับและหลังจากที่พี่ชายตายไปแล้วก็เข้าสู่สเต็ปที่2ของอิจิโจจิเคนเนาะก็คือเขาเนี่ยได้รับดิจิไวส์มานะครับที่จริงเนี่ยตั้งแต่ตอนที่พี่ชายมีชีวิตแล้วนะครับตอนนั้นดิจิไวส์โผล่มาที่ห้องของทั้ง2คนนี้แล้วโอซามุเนี่ยเขาคิดว่าเป็นของเขาเพราะว่าเคนเองก็ยอมรับนะว่าเอ้ยคนแบบมีทุกอย่างอย่างพี่โอซามุเนี่ยเขาน่าจะต้องเป็นเจ้าของดิจิไวส์นี้สิอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของดิจิไวส์ที่แท้จริงก็คือเคนนั่นเองนะครับเคนเนี่ยได้ใช้ดิจิไวส์ไปที่โลกดิจิตอลนะครับโดยที่เหตุการณ์ที่มันเล่าเนี่ยคือจะเป็น2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องที่1ก็คือการที่เคนเนี่ยเอาดิจิไวส์ไปที่โลกดิจิตอลซึ่งเป็นอีกมิตินึงนะครับเป็นมิติทะเลมืดซึ่งเคนได้ใช้ดิจิไวส์ตัวนี้แช่ลงไปที่ทะเลแล้วดิจิไวส์ก็กลายเป็นดิจิไวส์แบบ 3D นะครับพอดิจิไวส์กลายเป็นแบบ D3 ปุ๊บเนี่ยก็ได้กลับมาที่โลกมนุษย์หลังจากนั้นก็มีการผจญภัยได้ไปเจอกับวอร์มอนนะครับแล้วก็วอร์มอนเนี่ยก็เป็นคนที่รักหนูเคนมากเลยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยหนูเคนเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะแต่ว่าเพื่อไม่ให้โดนความอ่อนโยนในจิตใจตัวเองทำร้ายตัวเองเอาเนี่ยหนูเคนก็ต้องมีความเข้มแข็งด้วยนะอะไรเงี้ยก็มีการฝากคำพูดตัวนี้ไว้กับหนูเคนนะครับและทีนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์นึงที่เคนเนี่ยโดนเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดฝังเข้าไปที่ท้ายทอยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเคนเขาก็กลายเป็นเด็กอัจฉริยะตามที่เราได้เห็นในเนื้อเรื่องหลักเลยนะครับการเป็นเด็กอัจฉริยะของเคนนี่ไม่ธรรมดานะครับก็คือว่าเล่นกีฬาก็เก่งหมากรุกก็สุดยอดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็เรียนนี่คือเพอร์เฟกต์เลยนะครับก็คือจะได้รู้จักเคนในฐานะที่เป็นเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งนะครับแต่ว่าในตรงนี้นะครับก็จะเข้าสู่สเต็ปที่3ของอิจิโจจิเคนก็คือหลังจากที่เขาได้รับเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดไปแล้วเนี่ยเขากลายเป็นเด็กอัจฉริยะเสร็จปุ๊บเขาก็ก้าวเข้าสู่ด้านมืดคือการเป็นดิจิมอนไคเซอร์ครับผมพอเขากลายเป็นดิจิมอนไคเซอร์ปุ๊บเนี่ยมันคือการที่เขาตั้งใจจะเป็นจักรพรรดิของโลกดิจิมอนนะครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าเคนเนี่ยตอนที่เขาตั้งใจจะเป็นจักรพรรดิเนี่ยเขาไม่รู้ว่าดิจิมอนเนี่ยมีชีวิตเหมือนคนทั่วไปนี่แหละนะครับก็คือเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีจิตใจสามารถเกิดได้ตายได้อะไรเงี้ยแล้วพอเคนเชื่อไปแบบนั้นแล้วเนี่ยว่าดิจิมอนมันก็แค่เป็นเกมนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เคารพต่อชีวิตของผู้อื่นเลยนะครับแม้กระทั่งดิจิมอนคู่หูของเขาอย่างวอร์มอนนั่นเองนะครับเขาทำเรื่องชั่วร้ายไว้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายดิจิมอนการบงการดิจิมอนให้ทำเรื่องเร็วๆการที่สร้างดาร์คทาวเวอร์ส่งผลให้สัญญาณในโลกดิจิตอลเนี่ยมันมีปัญหามันเกิดประเด็นที่เป็นแบบ
การเสียสมดุลบนโลกดิจิตอลมากขึ้นนะครับจนไปถึงจุดหนึ่งที่เขาอะมาได้สตินะครับการได้สติของเคนเนี่ยก็คือตอนที่คิเมรามอนเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับแมกนามอนนะครับพอคิเมรามอนพ่ายแพ้ให้กับแมกนามอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเคนก็มาหาวอร์มอนนะเพราะว่าตอนนั้นวอร์มอนโดนคิเมรามอนโจมตีจนแบบว่าแบบลมหายใจโรยรินมากแล้วเคนก็เดินเข้าไปหาวอร์มอนแล้ววอร์มอนเนี่ยก็ได้อำลาหนูเคนนะครับก็คือลาก่อนหน้าหนูเคนแล้วก็หายไปเลยครับผมตรงนั้นเนี่ยการที่เคนได้ปลดปล่อยการเป็นดิจิมอนไคเซอร์นะครับก็คือร่างของดิจิมอนไคเซอร์หายไปแล้วแล้วเคนก็ได้มาสำนึกตอนที่วอร์มอนตายไปว่าเฮ้ยดิจิมอนมันมีชีวิตด้วยอะไรเงี้ยแล้วเคนก็เศร้าโศกกับการจากไปของวอร์มอนครั้งนี้มากเลยนะครับซึ่งฉากเนี่ยผมจะบอกว่าในตอนเด็กนะเป็นฉากแรกๆที่ผมดูแล้วผมแม่งร้องไห้เว้ยคือแบบวอร์มอนตายแล้วเคนก็แบบร้องไห้คือตอนนั้นผมต้องบอกว่าผมชอบภาคไทยไอ้ภาคไทยแม่งก็ทำไม่ได้กินใจมากเลยนะก็เลยเป็นฉากหนึ่งที่เรียกว่าเรียกน้ำตากันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่จบตรงนี้นะครับจบจากการเป็นดิจิมอนไคเซอร์แล้วก็เข้าสู่สเต็ปที่4ของ EG Joji Ken นะครับก็คือการที่เขาได้มาเป็นเด็กที่ถูกเลือกอย่างเป็นทางการเนาะก็คือตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเขาอะกลับใจได้แล้วนะครับพอเขากลับใจปุ๊บเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆให้กับโลกดิจิตอลที่เขาเคยทำลายไปนะครับก็คือว่าทำลายดาร์คทาวเวอร์ต่างๆนานาเนาะแล้วก็เริ่มจะได้มาเป็นพวกเดียวกับพวกเดซุเกะนะครับตอนนั้นเนี่ยมาต้องบอกว่าก่อนจะเปิดใจได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเหมือนกันเนาะเพราะว่าเคนเองก็เป็นคนนึงที่สำนึกผิดแล้วก็ได้ขอโทษทุกคนแล้วแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ยังเชื่อว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นพวกพ้องกับทุกคนได้หรอกอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจจะกวาดล้างทุกสิ่งพร้อมกับวอร์มอนเท่านั้นเองนะครับก็คือดาร์คทาวเวอร์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเคนแล้วก็วอร์มอนหน้าที่ต้องจัดการเพราะว่าวอร์มอนเองก็รู้สึกผิดที่ไม่ยอมหยุดยั้งหนูเคนอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยนะจนเหตุการณ์มันเริ่มจะเชื่อมเด็กที่ถูกเลือกทุกคนเข้าด้วยกันก็คือเคนเนี่ยเริ่มจะเปิดใจกับทุกคนมากขึ้นก็ตอนที่เริ่มโจเกรสแปลงร่างกับเดซุเกะได้นะครับพอโจเกรสแปลงร่างเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเคนก็ยังงงๆอยู่ว่าเราต่อสู้ร่วมกับเดซุเกะไปได้ยังไงอะไรเงี้ยพอได้สติมาทีมเวิร์กก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเริ่มจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับจนมีการโจเกรสแปลงร่างมากขึ้นนะครับมีซิลฟิมอนสามารถโจเกรสแปลงร่างได้ทาเครุกับอีโอลี่ก็สามารถโจเกรสแปลงร่างได้แล้วก็มีเหตุการณ์ของแบล็กวอลเกรมอนเนี่ยมาช่วยแบบให้ทุกคนเนี่ยมีความสามัคคีกันมากขึ้นก็จะได้เห็นว่าสายสัมพันธ์ของเคนกับทุกคนเนี่ยเริ่มจะแน่นแฟนกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มาถึงสเต็ปที่5ของ EG Joji Ken ก็คือเขาเนี่ยยังโดนสิ่งที่เป็นบาปอยู่ในใจตามหลอกหลอนอยู่นะครับพอตรงนี้เนี่ยสเต็ปที่5เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เคนเนี่ยเขาก็ได้เชื่อใจเพื่อนพ้องทุกคนแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนพ้องทุกคนก็ให้อภัย EG Joji Ken นะครับที่เคยเป็นดิจิมอนไคเซอร์แล้วเนาะโดยเฉพาะอิโอรินะครับเราจะเห็นได้ว่าอิโอริเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้อภัยดิจิมอนไคเซอร์เด็ดขาดเพราะว่าเขาทำเรื่องชั่วร้ายไว้เยอะมากเหลือเกินนะครับจนถึงจุดเนี้ยที่เคนเนี่ยได้รับการยอมรับจากทุกคนนะครับจากพวกที่เป็นเด็กที่ถูกเลือกรุ่น2นะครับแล้วก็กระทั่งพวกไทจิโซล่าอะไรพวกนี้ก็บอกว่าอิจิโจจิเขาได้เปลี่ยนไปแล้วเนาะอะไรเงี้ยก็มีการบอกตรงนี้นะครับแต่ว่ามันยังมีสิ่งหนึ่งที่เป็นคำถามคาใจว่าทำไมตัวเองถึงกลายเป็นดิจิมอนไคเซอร์ได้นะครับแล้วพอเขาตั้งคำถามเนี่ยคนที่น่าจะให้คำตอบเขาได้ก็คืออัลเคนิมอนแต่ว่าอัลเคนิมอนก็ไม่ยอมให้คำตอบครับก็ยอมก็บอกไปแบบปัดๆว่าแบบว่าที่เธอกลายเป็นดิจิมอนไคเซอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญที่จริงอ่ะมันจะเป็นใครก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเคนเขาก็ไม่ยอมรับนะคำตอบนี้ของอัลเคนิมอนคือมันไม่ใช่คำตอบที่ต้องการอ่ะมันไม่ใช่คำตอบที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันฟังแล้วมันเข้าใจอะไรเงี้ยนะมันยอมรับไม่ได้กับคำตอบนี้อะไรเงี้ยก็พยายามหาคำตอบตรงนี้มานะครับและในสเต็ปที่6นะครับสเต็ปที่เรียกว่าผมใช้คำว่าหลุดจากบาปครับผมก็คือว่าในช่วงที่ทุกเคนได้เป็นเพื่อนแท้กับทุกคนเรียบร้อยไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ได้มาเขาก็ได้รู้จักคำว่าเพื่อนเนาะอะไรพวกเนี้ยแล้ววอร์มอนเองก็ยินดีที่หนูเคนเขาก็มีความสุขอะไรเงี้ยแล้วพ่อกับแม่เขาก็ดีใจนะครับแต่ว่าจุดที่เคนสามารถสลัดบาปของตัวเองหลุดได้เนี่ยก็คือตอนที่สู้กับเดมอนนะครับตรงนั้นเนี่ยเคนเขาได้เปิดประตูดิจิตอลเพื่อที่จะส่งเดมอนไปยังอีกมิตินึงก็คือทะเลมืดนะครับก็คือพอส่งเดมอนกลับไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็คงจะสงบลงแต่ว่าการเปิดประตูไปสู่ทะเลมืดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมเคนเขาเปิดประตูแล้วเขาก็ต้องต่อสู้กับพลังแห่งความมืดตรงนั้นเนี่ยคนที่เป็นกุญแจที่จะปลดความกลัวในฐานะที่เคยถูกความมืดครอบงำของอิจิโยจิเคนก็คือไดซุเกะนะครับไดซุเกะเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมานายชดใช้บาปของตัวเองไปมากพอแล้วนะเคนที่ผ่านมานายสำนึกผิดมากพอแล้วและนายก็ชดใช้บาปไปเรียบร้อยแล้วนายไม่ใช่ดิจิมอนไคเซอร์ต่อไปแล้วอะไรเงี้ยพอเคนได้ยินตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย
มันอบอุ่นเหลือเกินนะความรู้สึกของไดสเกตที่ส่งมอบมาตรงนั้นเนี่ยทุกคนก็จะรวมพลังนะครับรวมความอบอุ่นให้กับส่งแรงใจให้กับอิจิโจจิเคนเต็มที่เลยนะครับและเคนก็สามารถหลุดพ้นจากความกลัวได้เนาะแล้วก็ศึกสุดท้ายที่ต่อสู้กับแบเรียลแมนเดมอนนะครับก็ยังมีจุดนึงที่หนูเคนเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกนึกถึงบาปของตัวเองอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยว่าแบบตัวเองเคยเป็นดิจิมอนไคเซอร์แล้วเขาก็ยังมีจิตใต้สำนึกที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะควรที่จะโดนลงทันนะครับจากเหล่าดิจิมอนนะในมิติอิลูชั่นที่แบเรียลแมนเดมอนเขาสร้างเนี่ยมันก็ทำให้เคนเห็นภาพนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่โอซามุนะครับเหมือนเป็นวิญญาณเนาะก็มาบอกว่าเนี่ยเคนนายหลุดพ้นจากบาปของนายแล้วนะนายไม่ต้องเศร้าอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยก็เคนเหมือนกับว่าพอมีพี่ชายมาพูดอย่างนี้ปุ๊บเหมือนได้รับการปลดปล่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้ววอร์มอนก็เตือนให้เดสติว่าทุกอย่างมันจะเริ่มต้นหลังจากที่ปราบแบเรียลแมนเดมอนไปได้แล้วนะครับเดสุเกะก็พูดอย่างนี้แล้วทีนี้เนี่ยเคนก็โอเคตั้งจิตใหม่ว่าทุกอย่างมันถูกชะล้างไปหมดแล้วฉันชดใช้กรรมมามากพอแล้วแล้วต่อไปนี้สิ่งที่ฉันควรทำก็คือกำจัดแบเรียลแมนเดมอนเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนอะไรเงี้ยก็เป็นจุดที่เคนสามารถลบล้างบาปของตัวเองได้นะครับซึ่ง6สเต็ปที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นชีวิตที่เจ็บปวดของเคนมากเลยนะครับผมก็เวลาผมชอบตัวละครตัวไหนผมก็จะมีอารมณ์ร่วมกับตัวละครตัวนั้นนะครับแล้วก็ผมก็จะสัมผัสได้ว่าเคนเขาก็เจ็บปวดจริงๆอะไรประมาณนั้นไปนะครับทีนี้มันก็เรื่องราวพอปราบแบเรียลแมนเดมอนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีการดำเนินในเรื่องไปแบบถึงขั้นที่ว่าเด็กที่ถูกเลือกทุกคนโตนะครับแล้วก็ทุกคนก็รู้จักดิจิตอลเวิลด์เป็นที่เรียบร้อยงี้มีเด็กมีดิจิมอนพาร์ทเนอร์เป็นเรื่องเป็นราวหลายคนเลยอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องราวตรงนี้เล่าเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่7ของเคนนะครับก็คือว่าเขาได้เติบโตเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีนะครับแล้วอันนี้ผมบอกเลยว่าแม่งจิ้นมาตั้งแต่ต้นได้เลยก็คือมิยาโกะนะครับมิยาโกะก็คือได้แต่งงานกับเคนนะแล้วก็มีลูก3คนก็คือมิยาโกะเนี่ยก็เป็นแม่บ้านดีเด่นเลยอะไรเงี้ยเลี้ยงลูก3นะครับแล้วก็เคนก็เป็นตำรวจนะเราจะได้เห็นภาพเท่ๆว่าเนี่ยเคนเขาเป็นตำรวจแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสติงมอนอะไรเงี้ยตำรวจก็คือผู้พดุงความยุติธรรมใช่ไหมก็มันก็เป็นภาพที่เราเห็นกันเนาะแต่ว่าบางประเทศตำรวจอาจจะไม่ใช่ผู้พดุงความยุติธรรมก็ได้เขาว่ากันไปอันนี้หยอกนะนี่หยอกก็ภาพรวมทั้งหมดของอิจิโจจิเคนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะซึ่งการที่เขาเป็นตัวละครที่มีความอ่อนโยนอยู่ในตัวแล้วก็มีดิจิมอนที่รักเขามากอย่างวอร์มอนอยู่กับตัวเขาแล้วเขาก็เคยเข้าสู่ด้านมืดเข้าสู่จุดสำนึกตนแล้วก็หลุดพ้นจากบาปที่ตัวเองได้ทำเอาไว้จากการที่เขาได้สำนึกแล้วก็พร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีที่ชดเชยสิ่งที่เขาเคยทำมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าตัวละครอิจิโจจิเคนเป็นตัวละครที่ผมรักตัวละครที่มีมิติแบบนี้มากเลยนะครับแบบมีความหลากหลายในแง่ของคาแรคเตอร์ของเขานะครับสำหรับใครที่เป็น FC ของอิจิโจจิเคนก็อยากให้แสดงตัวกันในคลิปนี้นะครับผมคุณชอบอะไรในตัวของอิจิโจจิเคนบ้างก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับผมโอเคสำหรับเรื่องราวพูดคุยในคลิปนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ